พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสภาครับค่ะเฟดคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดนะคะแต่ว่าถ้อยแถลงของประธานเฟดเมื่อคืนที่ผ่านมามีนัยสำคัญต่อทองคำแค่ไหนคะวันนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบอยู่เหมือนกันครับก็ถ้อยแถลงของประธานเฟดจอร์มพาวเวลนะครับยังส่งสัญญาณในลักษณะของการก้ำกึ่งเป็นลักษณะของการจับตาดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ครับเพราะว่าเฟดเองยังประเมินถึงทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐณปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับขยายตัวค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทิศทางในส่วนของการส่งออกแล้วก็ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยอาจจะมีการชะลอหรือดรอปตัวลงไปบ้างแต่โดยภาพรวมที่เฟดประเมินต่อเศรษฐกิจสหรัฐก็ไม่ได้ย่ำแย่มากนักดังนั้นเนี่ยการที่เฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ตามเดิมก็ถือว่าใช้ข้อมูลหรือกระแสการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับแต่จูโรมพาวเวลเองก็ยังเปิดทางนะครับสำหรับการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในอนาคตโดยจูโรมพาวเวลยังมองว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะส่งผลกระทบต่อประเทศจีนซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าของจีนด้วยดังนั้นเนี่ยอาจจะมีผลกระทบมายังสหรัฐด้วยเช่นกันแต่เขาก็ยังบอกว่าเร็วเกินไปที่จะบอกว่าสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ย อาจจะต้องจับตาดูว่าสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะรับมือไหวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาที่ระบาดจนส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจจีนแล้วก็จะลุกลามปัญหาเกี่ยวกับการชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจมายังสหรัฐหรือเปล่านะครับก็อาจจะมีความหวังได้บ้างที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีท่าทีในลักษณะของการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมถ้าสถานการณ์ของไวรัสโคโรนารุนแรงแล้วก็เลวร้ายขึ้นจนส่งผลเชิงลบต่อเศรษฐกิจครับค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปจะเห็นอะไรที่มีพัฒนาการมากกว่าไหมในส่วนของ BOE เขาจะมีการประชุมด้วยเขาจะมีนัยยะอะไรไหมคะวันนี้ครับธนาคารกลางอังกฤษนะครับก็มีแนวโน้มที่จะแสดงท่าทีส่งสัญญาณในลักษณะของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงครับต้องบอกว่าทิศทางเงินเฟ้อของอังกฤษในช่วงปลายปีที่ผ่านมามีทิศทางขยายตัวต่ำกว่าที่มีการคาดการเอาไว้นะครับดังนั้นหลายฝ่ายก็เลยมีการประเมินหรือมีการคาดการว่าธนาคารกลางอังกฤษอาจจำเป็นที่จะต้องมีการปรับลดในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงหรือว่าอาจจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่ออัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจครับครั้งนี้เนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าการประชุมครั้งนี้อาจจะเป็นการตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ตามเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะมีการแสดงท่าทีหรือส่งสัญญาณเพื่อเตรียมที่จะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมากดดันในส่วนของทิศทางของสกุลเงินปอนด์แล้วก็กลับมาส่งผลเชิงลบต่อที่ทางราคาทองคำซึ่งนักลงทุนในตัวตลาดทองคำเนี่ยก็เหมือนรีรอจะซื้อทองก็เลยยังไม่กล้านะครับก็เลยรอดูท่าทีของธนาคารกลางอังกฤษที่จะทราบผลการประชุมในคืนนี้เวลาประมาณ10 ทุ่มครับค่ะถ้ารอบนี้ยังคงตรึงแต่ว่าส่งสัญญาณไปในทิศทางแนวโน้มแบบที่อาจจะมีการลดในอนาคตใครที่มีโพซิชันอยู่ต้องทำอะไรไหมคะเพราะว่าตอนทุ่มนึงช่วงไหนก็เปิดละเรามองว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยส่วนหนึ่งตลาดทองคำรับเอกซึมซับข่าวไปแล้วนะครับถ้ามีการประกาศออกมาจริงหรือส่งสัญญาณจริงอาจจะกดดันให้ในส่วนของสกุลเงินปอนด์อ่อนหรือย่อตัวลงมาได้บ้างครับแต่ก็คิดว่าไม่ได้มากนะดังนั้นเนี่ย อาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่ราคาทองคำอาจจะถูกอ่อนหรือมีการปรับฐานลงมาด้วยนะครับเราจึงแนะนำว่าถ้าราคาอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาก็อาจจะเป็นลักษณะของการเข้าซื้อแล้วก็หวังทำกำไรจากราคาขยับหรือดีตัวขึ้นนะครับโดยให้แนวรับบริเวณ 1,569 เหรียญดอลลาร์ต่อเซตออนครับแล้วก็รับสำคัญระดับ 1,557 ถ้าไม่หลุดเราก็ยังมองทิศทางหรือโมเมนตัมทองคำในระยะสั้นเป็นบวกอยู่แต่ว่าพอราคาขยับหรือดีตัวขึ้นแนะนำให้จับตาแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,589 เหรียญดอลลาร์ต่อเซตออนครับเพราะว่าโซนดังกล่าวถือว่าเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้แล้วก็เป็นไฮของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าถ้าราคามีการ
ขยับหรือมีการดิ่งตัวขึ้นแล้วยังไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะเกิดแรงขายทำกำไรสลับออกมาได้เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากหากดูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของตัวไวรัสโคโรนานะครับเรายังมองว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนายังมีสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงอยู่ถึงแม้ว่าหลายฝ่ายจะคาดว่าอัตราผู้เสียชีวิตจะมีความรุนแรงน้อยกว่าในส่วนของการระบาดของโรคซานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของสถานการณ์การจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็อัตราการเพิ่มของผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ยังมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ตัว WHO หรือว่าองค์กรอนามัยโลกวันนี้เองจะเป็นลักษณะของการประชุมฉุกเฉินเพื่อพิจารณาว่าการแพร่ระบาดดังกล่าวเนี่ยจะประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับประเทศหรือเปล่าซึ่งหาก WHO หรือองค์กรอนามัยโลกประกาศสถานการณ์ของตัวไวรัสโคโรนาที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเราก็มองว่าประเด็นดังกล่าวน่าจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างแรงซื้อกลับเข้ามาในตัวตลาดทองคำเพิ่มเติมครับค่ะถ้าอย่างนั้นอาจจะใช้กลยุทธ์ย่อแล้วซื้อแล้วอยู่ฝั่งที่เป็นอยู่ฝั่งซื้อเป็นหลักก่อนนะคะใช่ครับเรายังแนะนำเป็นลักษณะของการถือรองเป็นหลักครับค่ะได้ค่ะมาดูกันที่ SET 50 Future กันบ้างเมื่อวานนี้ท้ายตลาดดีกลับขึ้นมาได้แต่วันนี้ค่อนข้างที่จะทรงๆนะคะตัว Advance Intel ก็กดไปซะเยอะเหมือนกันครับตัว S50 S20 แม้ว่าเมื่อวานจะปิดตลาดใกล้กับระดับสูงสุดของวันนะครับแต่ต้องบอกว่าการขยับหรือการรีบาวขึ้นก็ยังไม่พ้นแนวต้านแรกบริเวณ 1,026 จุดนะครับแสดงให้เห็นถึงแรงซื้อหรือการรีบาวขึ้นยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดนอกจากนี้แล้วต้องบอกว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่รับคำร้องกรณีเสียแบบแทนกันถือว่ายังเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะกลับมากดดันดัชนีให้อ่อนตัวลงได้นะครับแม้ว่าจะเห็นการตอบกลับหรือการฟื้นตัวกลับขึ้นมาของตัวดัชนีหลังจากที่มีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้านะครับทางนี้เนี่ยก็อาจยังคงต้องจับตาดูอยู่ว่าแนวทางที่รัฐบาลเตรียมเอาไว้ในการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าที่บอกว่ามี 3-4 แนวทางเนี่ยจะสามารถปฏิบัติแล้วก็เบิกงบประมาณออกมาใช้จ่ายได้จริงหรือเปล่านะครับขณะที่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคิดว่าน่าจะกินเวลาประมาณ 30-45 วันก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ตลาดยังคงรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยจะถูกดึงหรือถูกยื้อออกไปมากกว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าหากงบประมาณหรือมาตรการเม็ดเงินของภาครัฐยังไม่กลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังเป็นปัจจัยลบแล้วก็กลับมากดดันภาพรวมของดัชนีได้ขณะที่ณปัจจุบันเองหากมองถึงหรือมองหาถึงปัจจัยบวกในระยะสั้นก็ยังไม่มีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการที่ดัชนีปรับฐานลงมาก่อนหน้าในช่วงก่อนหน้าค่อนข้างมากแล้วพยายามทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้อาจจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมหรือสัญญาณในทางเทคนิคเนี่ยเป็นบวกมากขึ้นประกอบกับการที่นักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ก็กลับเข้ามาซื้อสุทธิค่อนข้างมากอีกวันนึงนะครับกลับเข้ามาซื้อสุทธิประมาณ 23,029 สัญญาแต่ว่ากลุ่มสถาบันเนี่ยกลับมาเป็นขายสุทธิ 4,147 สัญญานะครับก็เลยทำให้ตลาดยังกล้ากลัวที่จะซื้อดันแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของการรอดูสถานการณ์ความคืบหน้าแล้วก็ปัจจัยใหม่ๆที่กลับเข้ามาชี้นำทั้งนี้เนี่ยเรายังแนะนำครับว่าหากดัชนีมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงคนที่มีสถานะขายอยู่อาจจะพยายามลดการถือครองสถานะขายลง เพื่อเป็นการทำกำไรหรือว่าจะเป็นลักษณะของการทยอยเล่นล่องก็ได้หากดัชนีทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือแนวรับบริเวณ1,011จุดนะครับซึ่งหากดูพฤติกรรมหรือการเคลื่อนไหวของตัวดัชนี S50 S20จริงๆเราพบว่าหลายครั้งเลยที่ดัชนีเข้าใกล้ในส่วนของโซนดังกล่าวมักเกิดการรีบาวด์หรือการดิ่งตัวขึ้นแต่พอขึ้นไปใกล้ๆบริเวณ1,026จุดก็ไม่ผ่านนะครับดังนั้นเนี่ยเราแนะนำว่าอาจจะปิดสถานะขายที่ระดับดังกล่าวแล้วก็ไปรอขายใหม่เมื่อดัชนีรีบาวด์หรือดิ่งตัวขึ้นไม่ผ่านบริเวณ1,026 ถึง1,035 สต็อปล้อหรือตัดขาดทุน
หากดัชนีเกิดฟื้นตัวหรือดิ่งตัวขึ้นแรงผ่านบริเวณ 1,035 จุดนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าดัชนีเกิดยืนเหนือบริเวณ 1,011 จุดไม่อยู่จริงๆเรามองว่าดัชนีอาจจะมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงในลักษณะของการสร้างนิวโลหรือการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ต่ำกว่าบริเวณ 1,007 จุดนะครับแต่ก็มองกรอบด้านล่างไม่ได้กว้างมากนักก็เลยให้แนวรับถัดไปบริเวณ 1,001 จุดครับค่ะได้ค่ะคุณรุ่นนี่ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ